แล้วไงค่ะใช่เรารอให้ต้นยางพาราโตขึ้นสักแค่เอวเราค่อยลงไม่แต่ถ้าดีหนูขอแนะนำนะคะอย่างที่ลุงบุญธรรมก็ปลูกเอาหนุนก้นหลุมแล้วมันจะทำให้ต้นยางแข็งแรงค่ะส่วนมากเวลาปลูกยางแล้วเขาบอกว่าจะเป็นแบบประมาณว่าจะทำให้ต้นที่มันตายมากถ้าดินไม่ดีแต่ถ้าว่าเอาปุ๋ยยอดดีรองก้นหลุมนะคะมันก็จะทำให้ต้นยางแข็งแรงแล้วก็ไม่ตายเลยพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ฟ้าจำได้นะคะที่ว่าไปเยี่ยมลุงบุญธรรมที่เพชรบุรีลุงบุญธรรมบอกว่าต้องรองก้นหลุมก่อนค่ะถึงจะปลูกยางแล้วจะดีปุ๋ยยอดดีจริงๆนะคะท่านผู้ชมเอาเท่านี้ก่อนนะค่ะโอเคอันนี้สองจากปุ๋ยยอดดีหนูก็สงสัยว่าทำไมต้นกระถินมันถึงได้งามต้นอ้วนจังเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะด็อกเตอร์ก็เราปรับดินด้วยปุ๋ยยอดดีไงได้อันนี้สองจากปุ๋ยยอดดีจากปุ๋ยยอดดีเห็นไหมคะยอดมันค่ะโอ้ยดูยอดค่ะมันดีจริงๆเดี๋ยวให้กล้องจับต้นกระถินนะค่ะทุกต้นเลยทุกต้นอ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้เยอะเราปลูกผักกินได้ค่ะไว้เป็นรั้วอ๋อนี่เดี๋ยวต้องโพสต์ไปที่ต้นกระถิ่นประชาชนมาเนี่ยใครก็กินได้ใครก็เก็บไปกินไม่ต้องไปลงทุนนะคะค่ะเก็บกินฟรีค่ะนะคะอันนี้ต้นกระถิ่นเนี่ยค่ะเก็บเม็ดมาจากบ้านค่ะพอเวลาแก่แล้วก็ที่บ้านเดี๋ยวกล้องจับไปเลยนะคะที่บ้านพอเม็ดแก่ก็เก็บไว้ถ้ามาแล้วก็โรยข้างทางโรยหมดเลยค่ะค่ะรวยหมดเลยก็เลยได้อันนี้สงจากปุ๋ยยอดดีไปได้ต้นกระถิ่นโอ้ชาวบ้านก็มาเก็บได้ด้วยแต่รวยมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ก็ไม่งามขนาดนี้นี่เพิ่งจะมางามเนี่ยเพิ่งจะมางามกับยอดดี4เดือนกว่าเนี่ยนะสุดยอดจริงๆค่ะยอดดีดีจริงๆนะคะพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการช่อง13สยามไทยกับรายการของน้องฟ้าพรนิพานี่ไงใช่เลยกับปุ๋ยยอดดีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องฟ้าอยู่ที่โคราชนะคะและก็ที่นี่คือพื้นที่ของสถานีวิทยุของป้าเมานะคะและก็ทำไมน้องฟ้าถึงต้องมาโยงถึงเรื่องปุ๋ยก็เพราะว่าป้าเมาได้ไปจัดรายการที่ช่อง13สยามไทยหลายๆครั้งก็จะได้ทุกปุ๋ยมาทีละ 2-3 กระสอบเอามาให้ป้าอะไรจำไม่ได้ที่แบ่งขายป้ารวยถุงละ5 กิโล 5 กิโลแล้วป้ารวยได้คำบอกเล่าจากพี่น้องที่ได้ซื้อปุ๋ยไปว่าป้ารวยใส่พืชสวนครัวก็ดีนะแล้วใส่แล้วก็ได้พืชที่มันสวยงามและไร้สารพิษป้ารวยก็เลยมาทำแปลงตอนแรกไม่ได้ปลูกเองนะตอนนี้มาทำแปลงปลูกเองเดือนกว่าแล้วแล้วก็ผลปรากฏเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับป้ารวยค่ะว่าจริงๆแล้วปุ๋ยยอดดีอย่างที่บอกน้องฟ้าไปทางภาคใต้ไม่ว่าสวนยางสวนปาล์มหรือผลไม้ได้ผลหมดเลยแต่ไม่ได้ผลแค่นั้นนะคะได้ผลกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสวนครัวหรือต้นไม้ต่างๆแล้วก็ตอนนี้มาที่นี่ได้กินผักไร้สารพิษค่ะไร้สารเลยนะคะไม่ใช่ปลอดสารไร้สารพิษได้ทานไปเนี่ยเดี๋ยวเด็ดได้ดูสดๆเลยเมื่อเช้าก็ได้ทานไปนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ป้าก็ใส่ปุ๋ยยอดดีแล้วกินแล้วหวานค่ะไร้สารพิษจริงๆแล้วก็มาทางด้านข้างในนี้นะคะอันนี้จะเห็นที่เห็นนี่ก็คือป้ารวยเพิ่งมาปลูกได้เดือนกว่าและเห็นว่าแตงกวาที่น้องฟ้าได้กินไปเมื่อกี้คือแตงกวาที่เด็ดลูกหมดแล้วก็รีบเอาต้นออกเพราะว่าจะปลูกใหม่และตอนนี้ก็คือเห็นไหมคะยอดใบสวยป้ารวยคะเดี๋ยวน้องฟ้าหนูกำลังง่วนใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมง่วนใหญ่กำลังจะปลูกลงปุ๋ยเพิ่มสวัสดีค่ะป้านี้ป้าปลูกนานหรือยังเนี่ยตัวเนี่ยนะประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วได้กินผักหรือยังยังกำลังเริ่มออกดอกกำลังเริ่มออกดอกค่ะท่านผู้ชมใบงามต้นงามต้นใหญ่มากเลยอายุมันน้อยอยู่แต่ว่ามันงามอ่ะงามมากเลยงามมากแล้วอย่างที่น้องฟ้าได้เกริ่นไปว่าก่อนหน้านี้ป้ารวยไม่ได้คิดจะปลูกเองนะคะ
เห็นว่าเพื่อนบ้านเอาไปปลูกดีก็เลยมาทำเองนี่เดือนกว่าแล้วจ้ะก็ตอนแรกก็มีปุ๋ยกระสอบนึงอะเนาะแล้วก็มาแบ่งกันไปทดลองทดลองคนละ5โล5โลเนาะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่หน่อยนึงเพราะดินตรงนี้น่ะมันใช่ไม่ได้เลยมันจะเป็นแต่ก้อนหินน่ะแข็งมันไม่ได้สวยอย่างนี้นะตอนนี้มันนิ่มแล้วนะเดินตอนนี้มันนิ่มมันนิ่มแล้วก็มีแบบเขาเรียกไอ้หุยไอ้ขี่ไส้เดือนน่ะขึ้นมาเต็มเลยตอนนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจากแข็งแข็งเป็นหินน่ะแข็งเป็นหินก็ตอนนี้มีไส้เดือนมีอะไรขึ้นมาเต็มเลยคุยดูได้เลยขี่ไส้เดือนอะไรเต็มเลยตอนเช้านี่ขึ้นมาแบบเหมือนกับพรวนดินให้เราเลยแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีไส้เดือนเลยแข็งแข็งขุดไม่เข้าอ่ะเพราะว่าป้าเมาเนี่ยได้มาเปิดสถานีวิทยุตรงนี้เพราะว่าโดนไล่มาจากทางนู้นจ้ะเพราะว่าใครไล่นะเดี๋ยวพูดโยงเรื่องเอาเรื่องเอานินทาเบาๆเนาะอย่าบอกซอเด้ออย่าพูดไปไกลมันเป็นบ้านของอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนไทวันเราอาศัยอยู่ก็ทำงานภาคประชาชนอ่ะเนาะเขาให้เราอยู่ฟรีๆอ่ะเนาะทีนี้ก็บอกว่าอย่าวิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์ทีนี้สโลแกนเราน่ะเราสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยไม่รับใช้นักการเมืองมันพิษก็รักที่เราเข้ามาทำเพราะแต่ละคนน่ะเรามาทำงานอาสาน่ะเนาะไม่ได้มีเงินเดือนอะไรกันนี่มาใครอยากกินอะไรก็หามากินรวมกันอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เขาบอกอย่าวิจารณ์ถ้าวิจารณ์ก็ให้ออกเราก็เลือกอีกทางที่สองคือออกออกก็ออกแล้ววะก็เลยมาได้มือพื้นที่มาได้ก็หมุนกลับไปนะคะอันนี้แต่ก่อนมันเป็นบ้านล่างอยู่ 2-3 ปีแล้วแบบรกมากเลยดินก็ไม่มีมีแต่ก้อนหินทีนี้ก็ตอนแรกก็เลยที่เราสางออกที่ป่ารกๆอ่ะเนาะแล้วก็มาเคลียมาเกลี่ยแล้วก็พวกหญ้าแห้งใบไม้อะไรเราก็มาทับถมครั้งแรกเลยเอาปุ๋ยยอดดีโรยก่อนโรยพื้นหินเรียกหินเถอะอย่าเรียกว่าดินเลยมันเป็นหินเลยแข็งก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาทิ้งไม่ได้ทำอะไรเลยใช่แข็งคุดไม่ขึ้นเลยทีนี้ก็เอาปุ๋ยยอดดีอ่ะเนาะโรยๆแล้วก็เอาพวกวัชพืชที่เราสางออกขยะด้วยในบ้านขยะรกมากเศษกระดาษทุกอย่างเอามาเรียงเอามาทับเป็นชั้นๆๆเนาะทีนี้เราก็เอาปุ๋ยยอดดีนี่ๆน้ำปุ๋ยยอดดีปรับสภาพน้ำได้ด้วยเราเอาใส่น้ำนี่แหละแล้วก็รดต้นไม้รดครั้งแรกรดพื้นที่เราจะปลูกก่อนอ๋อคือเอาปุ๋ยป้าทำยังไงฮะทำยังไงนี่ไงนี่เนี่ยน้ำปุ๋ยแล้วเนี่ยเขียวๆเนี่ยเอาใส่เนี่ยแล้วป้าเอาปุ๋ยใส่เอาปุ๋ยใส่อย่างงี้ใส่เสร็จแล้วก็รดตามพื้นพื้นที่ป้าเอาขยะวัชพืชต่างๆอ่ะนะคุมน่ะป้าก็เอาน้ำอันเนี้ยรดไปประมาณ2อาทิตย์ก็เจาะรูปลูกเพราะว่ามันแข็งไงเจาะรูเพราะตอนนี้ก็ดูดิเหลือเชื่อเลยว่าดินมันจะเป็นขนาดนี้เนาะเวลาเราจะปลูกอะไรน่ะเราก็ต้องเอาอะไรแทงเนี่ยมันแข็งอ่ะนะอ๋อแต่ตอนนี้คือแทงได้ง่ายเดี๋ยวกล้องโพสต์จับลงไปฮะตอนนี้มันนิ่มร่วนหมดเลยตอนแรกไม่ได้ตอนแรกต้องเอาเล็กอ่ะเจาะเลยเจาะแล้วก็เอาเม็ดพักใส่อย่างเงี้ยแต่ความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทีนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเป็นแบบดินร่วนซุยเลยเนี่ยถ้าไม่เห็นตอนแรกไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะเป็นขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดูความที่มันซุยมันเปลี่ยนเพราะอะไรอะฮะเพราะว่าปุ๋ยดีหรือเพราะอะไรฮะมันเราปรับสภาพดินไงเราปรับได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งพวกวัชพืชอะไรมาเนาะมันประกอบกันคือหนูว่านะป้าหมายถึงว่าปุ๋ยยอดดีตัวเนี้ยถ้าพี่น้องเราปลูกไม่ว่าแตงกวาหรือถั่วหรือพืชทุกชนิดนี่ดีแน่นอนก็เนี่ยทดลองอย่างละต้น2ต้นค่ะเพราะสถานีเรามันไม่มีค่าใช้จ่ายไงเราก็ได้กินอันนี้แล้วก็ได้กินไม่ต้องซื้อตลาดเลยแจกญาติเพื่อนฝูงมาทุกวันแจกทุกวันป้าเนี่ยหนูเห็นนี่งามมากเลยหนูเห็นที่ประตู4ที่กองทัพธรรมเขาเอาไปทำคั้นอะไรอ่ะยำด้วยแล้วก็ไปต้มผักเป็ดเนี่ยกินสดๆได้เลยสวยค่ะสวยมากเลยกินสดๆได้เลยจิ้มสดๆได้เลยแล้วไร้สารเรียบผักเป็ดผักเป็ดใช่ไหมป้าแล้วหูมันสวยจริงๆมันเขียวมันงามเนี่ยค่ะไร้สารเพราะว่าป้าเอาปุ๋ยเรารับแขกเราก็จะมาหาผักในสวนเรานี่แหละค่ะได้กินทุกคนเลยทำไมหนูถึงมาถ่ายสวนป้าเพราะว่าหนูอยากถ่ายทอดอยากสื่อตามรอยพ่อต้นเดียวก็ยังมาถ่ายนะมีทอดต้นเดียวก็มาถ่าย อยากให้ตามรอยพ่อแล้วก็อยากจะให้หลายๆท่านไปตามรอยพ่อแล้วปุ๋ยยอดดีนี่ก็ไม่แพงแล้วเราตามรอยน่ะประสบความสำเร็จด้วยเราได้กินทั่วถึงเลยไม่ต้องซื้อถ้าเราซื้อวันหนึ่งก็หลายตังค์นะผักแพงมากเนาะผักแพง
แล้วมันไร้สารแล้วมันก็งอกงามผลผลิตก็ไม่ได้สูงเลยนะคะผลผลิตเพิ่มขึ้นขอโทษแต่ผลผลิตได้มากไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเราแค่ซื้อพวกผักต่างๆมาไว้ที่บ้านแล้วมันก็ใช้ได้นานใช่ไหมคะป้าเพราะว่าเวลาเราจะปลูกทีพอมันหมดรุ่นเราก็เอาใบเอาเมล็ดใหม่มาโปรยแล้วก็ขึ้นแล้วป้าก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นว่าแตงกวาก็เด็ดไปกี่รอบแล้วแตงกวาจะปลูกมากที่รุ่นสุดท้ายที่ให้กินเมื่อเช้านี่นะก็คืออยากให้ท่านผู้ชมนะคะให้มาปลูกผักพืชสวนครัวอย่างนี้แล้วเอาปุ๋ยยอดดีใส่ท่านก็จะได้เห็นความงดงามและความสดชื่นหน้าบ้านตัวเองและก็สำหรับท่านที่ปลูกพืชทุกชนิดที่เอาไปขายก็ให้ลองปุ๋ยยอดดีไปใช้นะคะจะได้ช่วยกันรักษาดินและน้ำช่วยปรับสภาพดินและน้ำฟื้นฟูธรรมชาติคืนสมดุลให้กับธรรมชาตินะป้าลองมาตามรอยพ่อด้วยกันเนาะเราจะรู้ว่าเรามีความสุขอยู่กับพืชสีเขียวอย่างนั้นให้ท่านมาทดลองปุ๋ยยอดดีและท่านจะรู้ว่ายอดดีนี่ดีจริงอย่างที่น้องฟ้าพูดหรือเปล่าขอบอกเน้นๆย้ำๆว่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะถ้าสนใจหรืออยากทดลองหรืออยากทดสอบหรือเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่อยากท้าทายน้องฟ้าก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่โชว์ให้นะคะแล้วก็จะให้ไปส่งที่ไหนและใช้จังหวัดอะไรชื่ออะไรบอกน้องฟ้ามาหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยอดดีก็โทรมาที่น้องฟ้าหรือช่องทางสถานีโทรทัศน์เราก็ได้นะคะและก็น้องฟ้าก็จะรับปรึกษาเรื่องพืชผลผลิตต่างๆที่ท่านใช้แล้วมันมีปัญหาก็จะมีนักวิชาการที่สามารถที่ให้คำปรึกษากับท่านได้น้องฟ้าก็จะให้คุยและทีนี้ก็ขอส่งท้ายนะคะว่าปุ๋ยอินทรีย์ยอดดีจะช่วยท่านทั้งเพิ่มผลผลิตต่างๆต้นทุนต่ำแต่รายได้สูงก็ต้องลองค่ะกับปุ๋ยยอดดีและก็ตามรอยพ่อนะคะถ้าตามรอยพ่ออย่างที่ป้าก็บอกว่าอย่างมือสมัครเล่นน่ะที่ว่าเราไม่ได้ค้าขายเราไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเนาะเราลองมาทําแบบบุญนิยมคือว่าปลูกกินเองเหลือก็แจกเพื่อนบ้านเราจะมีความสุขเราจะเอาเงินมาเป็นที่ตั้งทดลองตามรอยพ่อจริงๆไม่ใช่จะพูดเฉพาะปากอ่ะเนาะไม่ใช่จะมาท่องเป็นบทอาขยานลองเริ่มนับ1เนี่ยปลูกอย่างละต้นบ้านตัวเองจ้ะปลูกอย่างละต้นดูก่อนเราจะรู้ว่าความสุขอย่างมากเลยท่านโชคดีแหละท่านทุกท่านที่ว่าได้อยู่ในประเทศไทยเราเอาเม็ดอะไรโยนไปเม็ดนึงอ่ะมันก็งามไม่ต้องไปหาแผ่นดินไหนที่จะวิเศษเท่านี้แล้วเนาะแผ่นดินไทยนี่แหละมีความสุขที่สุดแล้วถ้าคุณรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักทำแล้วก็อย่าเฉพาะท่องแต่ปากอ่ะขอให้เริ่มทำอ่ะนะเริ่มนับหนึ่งเริ่มปลูกหนึ่งต้นอะไรก่อนค่ะป้าแต่ยุงเยอะมากจริงทำไมหนูยืนแค่ไหนกับค่ะเดี๋ยวใช้ป้าส่งท้ายป้าชื่ออะไรนะคะป้ารวยแต่เขาเรียกกันยายรวยตรงนี้อยู่จังหวัดตรงนี้จังหวัดนครราชสีมาค่ะข้อดีอำเภอเมืองจ้ะแล้วตรงนี้สถานที่ตรงนี้จะเป็นสมัชชาเรดิโอเพราะปกติน่ะป้าจะมีรายการวันอาทิตย์น่ะป้าจะจัดรายการเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละตอน4โมงถึงเที่ยงอ่ะเนาะที่นี่จะมีแฟนคลับแบบเถาๆสวอน่ะตอนเช้าก็มานั่งกินน้ำร้อน กินน้ำโคโลฟีนคุยกันอย่างเงี้ยฝากสวนตรงนี้ ตรงนี้แหละช่วยกันล่างช่วยกันต้มจ้ะตรงนี้แหละแล้วก็ห่อกลับไปบ้านฝากกันก็ยังไงก็โทรมาถามป้าได้ป้ามีเบอร์โทรไหมคะก็เบอร์สถานีละค่ะ044-242-955จ้ะค่ะขอบพระคุณป้ามากนะคะต้นย่างกระชอบยอดดีน้ำย่างมากมีกริดดีหน้าหนุ่มต้นปั้มออกลูกเต็มต้นเชราพาดผลลูกดอกเป็นกลุ่มต้นข้าวชาวนาจึงใจยอดดีช่วยให้สดใสให้กลุ่มพืชดอกพืชผลส่วนครัวต้นไม้ชายรวมไปเคี้ยวจะอุ้ม13สยามไทยพระเจ้าตุยจำได้นี่ไงใช่เลย